สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยหรือไทยวอยซ์นะครับถึงวันนี้รวมเวลากว่า23วันแล้วนะครับสำหรับโครงการ9คนละ9ของคุณตูนบอดี้สแลมนะครับซึ่งก็เป็นความคิดหรือโครงการหรือกิจกรรมที่มีการวิ่งจากใต้สุดไปสู่เหนือสุดของประเทศไทยรวมระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะบริจาคเงินจากคนไทยทั่วประเทศนะครับในการที่จะช่วยเหลือ11โรงพยาบาลในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับใช้เวลา2เดือนนะครับนี่คือเป้าหมายที่วางไว้แล้วก็คาดว่าจะมีเงินยอดบริจาคไม่น้อยกว่า700ล้านบาทนะครับซึ่งขณะนี้20กว่าวันที่ผ่านมานั้นก็ได้เงินจากผู้บริจาคไปแล้วไม่น้อยกว่า300ล้านบาทแล้วนะครับเป็นโครงการหรือเป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ได้รับคำชมว่าเป็นโครงการที่ดีในสังคมไทยในเวลานี้นะครับซึ่งไม่เฉพาะแต่เรื่องของการที่จะจัดหางบประมาณหรือหาเงินจากประชาชนการช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนอยู่ในเวลานี้เท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่คุณตูนต้องการที่จะสื่อสารกับสังคมไทยก็คือต้องการที่จะกระตุ้นให้สังคมไทยนั้นได้เห็นปัญหาถึงเรื่องของการปัญหาระบบสุขภาพหรือปัญหาทางงานทางด้านบริการสุขภาพของสังคมไทยนะว่ามีปัญหาอะไรบ้างและควรที่จะรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจากสังคมไทยอย่างไรนะครับซึ่งในช่วงของวันแรกๆของการเริ่มกิจกรรมนี้ก็มีกระแสสังคมที่ทำให้เห็นประเด็นนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็คาดหวังกันด้วยเหมือนกันว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของระบบสาธารณสุขหรือระบบบริการสาธารณสุขของไทยก็หวังกันไว้อย่างนั้นแต่ว่าจะเป็นการที่จะทำได้แค่ไหนอย่างไรก็คงต้องติดตามกันดูเป็นกระแสด้านบวกของสังคมไทยนะครับที่จะร่วมกันแก้ปัญหาหรือว่าให้คนไทยนั้นลุกขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาของตัวเองในเรื่องของระบบสาธารณสุขของไทยแต่ว่ามีการคาดหวังกันไปถึงเรื่องของการที่จะให้รัฐบาลนั้นหันมาสนใจเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าก็ตามเนี่ยนะครับรัฐบาลจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ทุ่มเทงบประมาณกับเรื่องของระบบสาธารณสุขหรือว่าเรื่องของหลักประกันสุขภาพให้มากขึ้นนะครับแทนที่จะเอางบประมาณไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลคสช.ที่มุ่งเน้นเป็นเรื่องของกองทัพหรือความมั่นคงมากเกินไปนะครับแต่ว่ากระแสที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้มีการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้หรือไม่นะครับรวมทั้งการเสียสละหรือว่าการทุ่มเทอย่างหนักของคุณตูนและก็ทีมงานในครั้งนี้จะนำไปสู่สังคมจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในรูปแบบไหนอย่างไรเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ควรจะนำมาวิเคราะห์กันด้วยเหมือนกันนะครับจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะครับนักเคลื่อนไหวทางสังคมแล้วก็เป็นบค.รายจุดที่ทำกิจกรรมทางสังคมอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับคุณสมบัติครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการกันอีกครั้งหนึ่งโดยปรากฏการณ์ตูนฟีเวอร์ที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไหมครับกับปรากฏการณ์นี้เป็นกิจกรรมชาริตี้ที่ใช้เวลายาวนะครับสองเป็นการใช้ร่างกายของตัวเองในการสร้างใช้ร่างกายตัวเองและความทรหดคือกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทรหดมากใช่ครับใช่นะครับจากใต้ขึ้นไปเหนือสุดอะไรเงี้ยนะครับเป็นโดยรวมๆแล้วเป็นการเคลื่อนไหวนักของคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยนี่เป็นปรากฏการณ์ที่อยู่บนเงื่อนไขที่สภาพแวดล้อมของสังคมไทยนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีความหวังดังนั้นเนี่ยคุณตูนได้ออกมาทำในสิ่งที่จริงๆสร้างสรรค์มากนะครับในฐานะปัจเจกนะครับในฐานะปัจเจกผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็ส่งผลสะเทือนนะครับโดยดีไซน์ก็ดีความลงตัวลักษณะของกิจกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างลงตัวมากนะครับครับ
แต่ว่ามันก็เป็นมันก็มันแต่ว่าตั้งแต่คุณตูนออกมาก็เป็นคําถามต่อเกี่ยวกับเรื่องตัวโจทย์ที่เป็นเรื่องใหญใช่่ก็ครคับือมันไม่ใช่เรื่องการวิ่งตอนแรกออกมาเป็นเรื่องประเด็นเรื่องการวิธีการในการแก้ไขปัญหาอืมนะครับทั้คงรับในระดับที่ปัจเจกคือผมคิดว่าผิดนะที่ตูนจะวิ่งเพื่อจะระดมทุนเพื่อมาช่วยโรงพยาบาลในงบประมาณกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคนมันมีคำถามเรื่องในคนมีคำถามเรื่องสเกลในระดับชาติว่าจะการวิ่งแบบนี้จะแก้ปัญหาระดับชาติได้หรือไม่นะครับนะผมคิดว่าการโยนภาระแบบนี้ไปให้ตูนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่จะต้องตอบคำถามเหล่านี้เองว่าหลังจากที่ตูนก็เปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเรื่องความขาดแคลนในระบบสาธารณสุขเนี่ยอย่างไรครับนะครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาของสังคมไม่ใช่ปัญหาของตูนละอืมใช่ครับแต่ว่าดูกระแสตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่ตูนต้องการที่จะบอกแล้วก็ต้องการให้สังคมได้ขบคิดถึงเรื่องของปัญหาสาธารณสุขของไทยเนี่ยดูจะเบาบางไปดูจะไม่ค่อยจะเป็นประเด็นหลักสักเท่าไหร่แต่ก็มุ่งเน้นไปในที่ในกิจกรรมหรือมุ่งเน้นไปที่ตัวของตูนอันนี้มันจะทำให้ผิดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการจะทำไหมครับเราก็เตือนกันแล้วกันคือตอนนี้กระแสของตูนกระแสของตัวบุคคลของตูนเนี่ยสูงฮะเป็นกระแสสูงนะครับทีนี้ความเป็นกระแสสูงเนี่ยมันก็เลยทำให้ประเด็นที่ถูกนำเสนอว่าในเรื่องของการที่ทำกิจกรรมเพื่อจะไปช่วยเหลือเรื่องไอ้การหาเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยนะหรือการชี้ปัญหาว่าจริงๆแล้วในระบบการจัดสรรงบประมาณของชาติในการที่จะทำให้ระบบสาธารณสุขมันเพียงพออะไรเงี้ยมีความพร้อมมีความเพียงพอมันไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับนะผมก็คิดว่าก็คำเดิมมาคือก็เป็นเรื่องหน้าที่ของผู้คนนะครับที่เราจะต้องคิดกันต่อแล้วครับว่าหลังจากนี้จะทำกันยังไงนะครับเพื่อให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นโดยที่ตูนเขาคงไม่วิ่งรอบที่สามครับครับหรือไงครับดูเหมือนเขาเคยพูดว่าน่าจะเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของเขาเหมือนกันเพราะว่าในแง่ของสุขภาพในแง่ของอะไรด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากเราไม่ใช้โอกาสนี้ในการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องของระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืนและถาวรจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นการพลาดโอกาสที่สำคัญไปเหมือนกันนะฮะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างความรู้สึกหรือสร้างกระแสให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเมื่อตูนได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วกระแสนี้ก็ควรจะเป็นกระแสที่นำไปสู่การมุ่งเน้นหรือดูปัญหาของระบบสาธารณสุขจริงๆไม่ใช่มองไปที่ตัวตูนแน่นอนตูนก็เป็นฮีโร่ของสังคมไปแล้วล่ะตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะให้ปัญหาของระบบสาธารณสุขในเมืองไทยเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วก็นำไปสู่การทำใหการดูแลทางด้านบริการสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศไทยต่อคนไทยเนี่ยดีขึ้นอันนี้จะทำอย่างไรอะไรได้ไหมครับหรือมองว่าถ้าสุดท้ายทำไม่ได้ในโอกาสนี้แล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสอะไรที่จะทำอีกไหมแล้วมันจะบอกอะไรกับสังคมไทยได้แค่ไหนคือผมคิดว่าคนที่ช่วยตูนออกแบบกิจกรรมนี้ได้วาง positioning ของกิจกรรมนี้ไว้แล้วว่าจะไม่เป็นกิจกรรมที่เข้ามีลักษณะการวิพากษ์หรือการวิพากษ์วิจารณ์ระบบโครงสร้างในโครงสร้างนะผมไม่เห็นใช่ครับถ้อยคำหรือทุ่งทำนองใดๆเลยนะครับที่เป็นลักษณะการไปแตะเรื่องประเด็นทางเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับปัญหาเรื่องถ้าเรื่องเรื่องไอการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับถ้าไม่แตะตรงนี้เลยทั้งที่ตูนเองก็ให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยครั้งว่าเป้าหมายเขาต้องการให้มองหรือว่าสะท้อนปัญหาของระบบสาธารณสุขแต่ถ้าทีมงานหรือการบริหารจัดการไม่แตะเรื่องนี้ไม่วิกล้าไม่วิจารณ์เลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่รู้บรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมหรือการจัดโครงการนี้สิฮะถ้าอย่างนั้นคือผมคิดว่าเขาประเมินเป้าหมายอยู่ที่11โรงพยาบาลเงิน700ล้านครับอันนี้คือกรอบเขานะครับดังนั้นใหญ่กว่านั้นเนี่ยเขาผมคิดว่าคงเป็นหน้าที่ของสังคมครับเป็นหน้าที่ของสังคมที่จะตีโจทย์ว่าอ่ะล่ะแล้วโรงพยาบาลมันคงไม่ได้มีแค่11แห่งเนาะอะไรทำนองเนี่ยทำยังไงมันคือมันเป็นหน้าที่ของสังคมอ่ะปันผมผมผมผ
ผมไม่คิดว่าทีมงานของตูนจะแตะประเด็นนี้นะผมดูตั้งแต่ต้นแล้ว uh-huh. วางการออกแบบการจัดวางออกมาใส่กิ๊กเลยซึ่งการออกแบบที่ไม่แตะประเด็นนี้ประเมินว่ามันจะบรรลุเป้าหมายของตูนได้หรือถ้าอย่างนั้นนะคือผมเชื่อลึกๆนะ uh-huh. ผมเชื่อลึกๆว่าเขาคิดเรื่องนี้อย่างซีเรียสนะผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะผมเชื่อว่าเขาอยากเห็นการความการจัดสรรงบประมาณรวมถึงการทำให้ไอเรื่องระบบสาธารณสุขเนี่ยมีความสมบูรณ์กว่านี้มากๆอะไรเงี้ยได้มาตรฐานอะไรเงี้ยนะได้มาตรฐานเนี่ยผมคิดว่าเขาคาดหวังเลยแหละแต่ว่าเขาประเมินตัวเองว่าเขาทำได้แค่นี้แล้วก็ผมคิดว่าพอแล้วครับส่วนตัวผมนะผมว่าหน้าที่ของทีมงานแล้วก็คุณตูนเนี่ยผมคิดว่าพอแล้วเขาต้องต่อสู้ต่อกิจกรรมที่กำลังจะบรรลุเป้าหมายไอ้11โรงพยาบาลนี่ก็ผมคิดว่าเพียงพอที่เหลือเป็นหน้าที่เราครับอ๋อครับจอมแล้วก็เป็นหน้าที่ของสังคมนะครับแล้วก็หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณครับในการที่จะตระหนักว่าบทบาทเนี่ยดูสินะตูนเขายังทำขนาดนี้แล้วผู้คนในสังคมหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะตระหนักแล้วก็ร่วมกันที่จะทำให้เรื่องนี้มันเป็นจริงในระดับมหาภาคได้ยังไงครับซึ่งถ้าไม่แตะในปัญหาโครงสร้างเลยทั้งที่เป้าหมายต้องการที่จะเปลี่ยนในโครงสร้างของระบบสาธารณสุขเนี่ยก็อาจจะถูกทำให้มองว่าเอ๊ะสุดท้ายก็เป็นการทำดีเพื่อเอาหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็คุณตูนเองก็ระวังเรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าทำได้แค่นี้มันก็จะกลายเป็นภาพนั้นหรือเปล่าฮะผมคิดว่าตูนเขาไม่ใช่เป็นคนไม่มีหน้านะครับคือเขามีหน้าอยู่แล้วนะครับผมหมายถึงว่าชื่อเสียงนะใช่ครับถูกต้องดังนั้นผมไม่คิดว่าเขาคือผมไม่เห็นตูนเป็นคนที่พยายามที่จะเล่นกับสื่อผมไม่โดยส่วนตัวผมนะผมไม่เห็นว่าตูนเนี่ยเขามีลักษณะเหมือนดาราใช่ครับอื่นที่พยายามจะมีข่าวนะสร้างกระแสให้ตัวเองอะไรเงี้ยผมมั่นใจผมเชื่ออะไรเงี้ยผมเชื่อส่วนตัวนะผมก็เห็นว่าหลายคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องไอ้สปอนเซอร์อะไรข้างหลังอะไรเงี้ยนะที่มันเกี่ยวข้องแต่ผมเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์มากรอบนี้ครับนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องผมไม่คิดว่ามันเกิดจากการพยายามที่อยากจะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเอาหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเอาหน้านี้ไม่ต้องลงทุนขนาดนี้ครับครับนะครับไม่ต้องลงนี่มันใช่ครับผมพูดตรงๆนะนี่มันเสี่ยงต่อชีวิตเขาเลยนะใช่ครับใช่พอวิ่งมาถึงขนาดนี้เราเห็นเลยใช่ไหมครับว่ามันโอ้มันไม่ง่ายเลยมันเป็นการเอามันสุ่มเสี่ยงนะผมไม่ได้แปลว่าเขาแบบจะหัวใจวายตายอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าร่างกายที่เขาใช้ในรอบนี้ถ้าเกิดผิดพลาดมาเนี่ยผมก็คิดว่าสุ่มเสี่ยงอ่ะครับบาดเจ็บไปนี่ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงใช่ครับฮะครับกับการมีการอายุพอแก่ตัวไปเรียนทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่โหดทรหดมากใช่ครับแต่ทีนี้เมื่อกี้เราบอกก็เป็นหน้าที่ของสังคมไทยที่จะต้องดําเนินการกันต่อหรือก้าวต่อไปสําหรับการแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของไทยแต่ว่าถ้าดูถึงตอนนี้เข้ามาจะเรียกว่าเป้าหมาย2เดือนอันนี้ก็จะเรียกว่าเกือบเดือนแล้วเนี่ยแต่ดูกระแสสังคมก็ยังดูเฉยๆอยู่มั้ยครับหรืออาจจะยังไม่ถึงไหนต่อเรื่องของการที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขผมเรียนอย่างนี้สังคมไทยเนี่ยเราเป็นสังคมที่คุยกันผ่านตัวละครเราเป็นสังคมละครวิทยุคือเราข่าวสารที่เราดูทีวีดูทีวีก็ดีหรืออ่านสื่อเพียงสื่อเราเป็นสื่อที่มันไม่พูดเรื่องประเด็นเชิงประเด็นหรือโครงสร้างอะไรนะหรือหลักการเราเป็นสังเราไม่ใช่สังคมหลักการเราเป็นสังคมแบบตัวละครใช่ครับนะครับเป็นมันคุยเรื่องตัวละครเนี่ยนะเป็นเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่เป็นสังคมคุยหลักการนะดังนั้นพอเราไม่มีไอ้ทักษะไอ้การมองปัญหาหรือคุยวิเคราะห์ประเด็นต่างๆในเชิงหลักการเนี่ยมันต้องคุยผ่านคนฮะหรือผ่านกิจกรรมของผู้คนนะครับดังนั้นไอ้การที่คนมันจะอภิปรายเรื่องนี้อย่างกว้างขวางเนี่ยมันก็มีไม่มากนะครับคนส่วนใหญ่ก็โอเคเออเขาทำดีแล้วอะไรเงี้ยก็
นะก็มีส่วนร่วมกันไปแล้วก็เชียร์ให้ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยก็จบแค่นั้นอะไรแต่ว่าจะไปคิดถึงขนาดประเด็นเชิงโครงสร้างอะไรนี่ผมไม่นะผมว่าสังคมเราไม่ใช่สังคมที่ที่มีวัฒนธรรมการมองสิ่งต่างๆในเชิงหลักการครับครับมันเราจะมองสิ่งต่างๆผ่านคนว่าเขาเป็นใครนะคนนั้นเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยยันมันก็สอดคล้องกับที่มีบุคลากรทางการแพทย์บางคนก็ออกมาพูดถึงแม้ว่าจะเห็นด้วยกับการกระทำของตูนแต่ก็บอกว่าต่อให้ตูนวิ่งสัก100ครั้งสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของไทยได้อันนั้นมันก็จะสอดคล้องกันอย่างนั้นเหรอฮะใช่แต่ว่าตูนไม่ได้พูดว่าเขาจะแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขทั้งประเทศอ่ะครับเขาพูดว่าเขาจะหาเงินช่วยเหลือ11โรงพยาบาลดังนั้นเขาตีกรอบว่าเขาทำแค่นั้นนะแล้วการที่เราไปผลักให้ตูนต้องแก้ปัญหาระดับชาติอย่างเงี้ยผมว่าไม่แฟร์มันเป็นหน้าที่ของสังคมที่เราจะผลักว่าเอาสมมติคุณก็กดดันรัฐบาลเลยรัฐบาลเป็นคนจัดสรรงบประมาณอะไรเงี้ยก็คุยกันสิว่าเราจะจัดสรรงบประมาณยังไงกับเรื่องพวกนี้อะไรครับถ้าดูจากท่าทีของรัฐบาลแล้วฮะโอเครัฐบาลนี้ก่อนเพราะว่าอยู่ในช่วงของรัฐบาลนี้เห็นอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังจากโครงการของตูนครับผมเล่าเรื่องขำที่ผมมองเห็นก่อนนะตอนแรกๆอ่ะพอตูนออกมาตอนแรกๆเสร็จใช่มั้ยเค้าแบบขึงขังพอสมควรนะลักษณะเหมือนแบบเหมือนถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนองนี้นะแต่เค้าใช้เวลาไม่นานนะครับผมว่าทีมเสเค้าเก่งมากภายในวัน2วันปุ๊บเนี่ยเค้าโหดตูนเลยใช่นะครับสนับสนุนกิจกรรมที่ตูนทำนะครับแล้วก็สนับสนุนแบบส่งทรัพยากรมาสนับสนุนน่ะนะเวลาวิ่งก็มีคนดูแลจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาพูดเชียร์ให้คนมาร่วมกับตูนอะไรผมคิดว่าผมคิดว่ารัฐบาลจริงๆรัฐบาลเนี่ยเป็นจำเลยเรื่องนี้นะโดยความจริงนะเป็นจำเลยเรื่องนี้แต่จริงๆมันก็เป็นทุกรัฐบาลนะคือความขัดแค้นนี่มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลคสช.ถูกไหมฮะมันขัดแค้นโดยทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลนี้อาจจะโดนเยอะหน่อยเพราะว่าซื้ออาวุธเยอะใช่ไหมอะไรอีกที่จะเรียกว่าสังคมได้ประโยชน์จากกิจกรรม9คนละ9ของตูนในครั้งนี้ครับคนมันรู้สึกมีความหวังมันประเทศนี้มันมีฮีโร่แต่โอเคครับแต่อาจจะเป็นความหวังช่วงสั้นๆหรือเปล่าก็โอเคมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับความหวังอ่ะคนมีความหวังครับนะครับถ้าใครเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้พอรู้สึกคู่คนตรงนี้มันไม่ค่อยมีความหวังนะครับนะครับอาจจะเพราะมีความสุขมากไปสุขคืนความสุขมากไปก็ความหวังไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงปัญหาก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางแก้ไขครับดังนั้นการที่มีใครลุกขึ้นมาแล้วก็สามารถรวมความรู้สึกของคนในชาติได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูในทางเชิงบวกแล้วก็สร้างสรรค์อะไรเงี้ยผมยังคนรู้สึกว่าเออมันเล็กๆน้อยๆก็ยังดีรู้สึกว่ามันเรื่องดีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับก็ผมไปดูคนวิ่งแต่ละช่วงคนดูเป็นหมื่นนะครับไลฟ์เนี่ยดูสายทอดสดว่าคนดูเป็นหมื่นอะไรเงี้ยผมก็ตกใจว่าดูอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันมือหวาไม่ใช่การร้องเพลงมันเต้นหรืออะไรเป็นการวิ่งไปอย่างนั้นนะครับปรากฏการณ์ของตูนครั้งนี้หรือว่ากิจกรรมที่ตูนทำครั้งนี้จะเป็นการสมานแผลหรือว่าจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคีสร้างพลังสามัคคีปลองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้มันจะเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมนี้จริงๆไหมฮะเราก็จะเห็นว่าหลายคนที่คือมันไม่เกี่ยวกับสีอ่ะรอบเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับสีแล้วคนก็รู้สึกโดยส่วนใหญ่นะรู้สึกร่วมในทางบวกผมเชื่อคนจำนวนมากรู้สึกร่วมในเชิงบวกอาจจะมีคนเห็นต่างมีปลีกย่อยมีประเด็นเชิงปลีกย่อยนะครับสนับสนุนตูนแต่ก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยหรือเห็นข้อจำกัดใดๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนก็เห็นด้วยดังนั้นมันก็ทำให้เกิดการความรู้สึกร่วมต้องยอมรับว่านี่เป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากปัจเจกบุคคลที่คือจากเกิดขึ้นจากคนที่ไม่ได้มีอำนาจอ่ะแล้วก็สามารถทำกิจกรรมที่ดึงความสนใจหรือความรู้สึกของคนในชาติในสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยผมว่ามันน่าทึ่งมากนะว่าท่าทีของรัฐเองก็พยายามที่จะโหนกระแสของตูนมากกว่าที่จะไปแก้ปัญหาของปัญหาต้นเหตุของระบบสาธารณสุขด้วยซ้ำใช่ไหมฮะผมเชื่อเขาไม่ถึงขนาดโหนกระแสตูนหรอกแต่ว่าต้องทำให้กระแสตูนไม่เป็นภัยต่อคสช.รัฐบาลคสช.ก็คงแค่นั้นแหละก็คงไม่ได้หวังถึงขนาดว่าคะแนนนิยมของตูนเท่ากับคะแนนนิยมของคสช.อะไรอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้ไอ้นี่มันทำไม่ได้เพราะโดยข้อที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วการวิ่งของตูนเป็นการวิพากษ์การบริหารงานของรัฐครับในปัจจุบันแต่รัฐเองไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นและกลับมองว่านี่คือสิ่งที่ทำให้สังคมไทยหรือคนไทยอาจจะไม่ต้องไปดูหรือวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมากขึ้นก็ไปมีความสุขเล็กๆน้อยๆกับกิจกรรมนี้ใช่ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับไม่ได้มองครับหนึ่งรัฐต้องทำให้ประเด็นนี้มันไม่ถูกมันเป็นหอกทิ่มแทงรัฐบาลก่อนเพราะว่าถ้ากิจกรรมวิ่งของตูนเป็นหอกทิ่มแทงรัฐบาลนี่รัฐบาลจะอักเลือดนะดังนั้นเขาต้องบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารนะทำให้ระบบคิดเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกว่าสนับสนุนกิจกรรมของตูนขอทุกภาคส่วนรัฐบาลสนับสนุนกิจกรรมนี้แล้วขอให้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนไม่มีส่วนร่วมกับตูนไงเพื่อที่ตูนจะได้ช่วยโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่สามารถทำได้โดยลำพังด้วยความโทษจำกัดใดๆก็แล้วแต่ว่าครับแต่ว่าไม่ต้องเขาก็ไม่มาอภิปรายว่าเดี๋ยวเขาจะสังเกตว่าเขาก็จะไม่มาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนหรือมีแผนความคิดว่าเนี่ยเขาจะสามารถบริหารจัดการงบประมาณยังไงได้ตัดงบประมาณส่วนไหนออกไปเพื่อที่จะมาจัดสรรในปีงบประมาณปีหน้าหรืออะไรต่างๆก็จะไม่มีเราจะไม่เห็นอะไรแบบนี้ในรัฐบาลก็จะพูดอยู่กระต่ายกันเดียวว่ามันขาดแคลนแล้วก็ขอบคุณตูนมากเลยที่มาช่วยกันอะไรบางคนนะฮะมีบางคนเขาบอกว่าการที่ออกมาบริจาค ก็ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตัวเองนั่นก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามองในอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าจะต้องบริจาคเงินในลักษณะนี้และพยายามช่วยเหลืองบประมาณของรัฐบาลหรือพยายามที่จะเข้าไปจุนเจือการแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยทั้งนั้นประชาชนคนไทยจะต้องเสียภาษีไปทำไมในเมื่อเราเสียภาษีไปแล้วหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องเอาภาษีที่เราเสียไปบริหารจัดการให้มันสอดคล้องสอดรับกับปัญหาของประชาชนที่เป็นอยู่อันนี้คิดยังไงกับความคิดแบบนี้ผมว่ารัฐบาลบื้อจริงๆเลยครับถ้าก็เป็นหน่อยก็บริจาคเงินเดือนตัวเองนะครับหรือพวกเนี่ยพวกสนช.พวกอะไรที่มีตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบันเนี่ยบริจาคในเดือนตัวเองเลยนะครับก็เดือนหนึ่งหรือ3เดือน6เดือนว่าไปแล้วก็ร่วมกับตูนอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาเบี้ยเลี้ยงก็ได้ครับไปประชุมก็หาเอาเบี้ยเลี้ยงไปบริจาคแต่อันนี้อย่างเงี้ยไม่มีเราไม่ได้ยินเรื่องว่าโอ้โหเนี่ยขอร่วมกับตูนในการบริจาคเงินเดือนคุณประยุทธ์ประกาศหรือครม.มีมติขอร่วมกับตูนอะไรไม่มีครับไม่มีว่าจะหักเงินเดือนตัวเองอะไรเนี่ยนั่งกี่ตำแหน่งอะไรเงี้ยกินเงินเดือนเบิ้ลกันอะไรเงี้ยไม่คือเขาจะไม่เข้าเนื้อแบบนั้นประโยชน์หรือสังคมไทยจะได้อะไรที่เป็นความประโยชน์ที่ยั่งยืนจากกิจกรรมนี้นับจากนี้ไปครับก็ผมคิดว่าเวลามันคุยเรื่องไอ้การจัดสรรก็ประมาณที่คนมันรู้สึกว่ามันไร้สาระอะไรเงี้ยคนก็จะนึกถึงว่าทำไมไม่มาทำเอางบประมาณพวกนั้นมาช่วยตูนอะไรเงี้ยมาช่วยโรงพยาบาลหรือทำให้โรงพยาบาลมันดีขึ้นเพราะว่าไอ้พวกงบประมาณประเภทแบบที่ใช้ฟุ่มเฟือยนะจะมีเอฟเฟกต์จากไอ้กิจกรรมนี้ของตูนมากขึ้นนะจะโดนแน่นอนหรือไม่ต้องอะไรมากหรือก็มีล่าสุดที่มันมีคนอะไรจะซื้อเครื่องบินใช่ไหมหรือรถเครื่องบินอะไรฝูงบินจากยูเครนหรืออะไรที่ครับคนเขาบอกเฮ้ยซื้อทำไมวะอะไรเงี้ยไปช่วยตูนดีกว่าอะไรผมบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคขับเมืองเนี่ยจะฉลาดพอนะที่จะนำเสนอนโยบายที่มาจากกระแสนี้นะครับสามารถพูดได้ว่าถ้าใครสามารถที่จะ
เสนอรูปธรรมได้นะแล้วมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยมีความพร้อมคือผมยกอย่างเช่นกรณีไอ้30บาทนี่ก็ต้องถือว่าเป็นนโยบายที่แข็งแรงที่สุดที่พรรคไทยรักไทยเคยทำแล้วก็ติดใจอยู่ในหัวใจประชาชนนะอันนี้ไม่เป็นไปได้นะคือผมคิดว่าผมคิดว่าคุณทักษิณก็รู้พลังมันอยู่แล้วว่าถ้าสามารถตีโจทย์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยมันได้ใจประชาชนนะนี่ถ้าสามารถทำซึ่งได้ใจประชาชนมากกว่าตัวไอ้นโยบาย30บาทเนี่ยดังนั้นเนี่ยพรรคการเมืองที่จะลงสนามเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยควรจะได้ขบคิดเรื่องนี้แล้วก็สารเรื่องนี้ต่อครับครับสารเรื่องนี้ต่อกันครับครับครับขอบพระคุณคุณสมบัติมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.